กันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเวลา1ทุ่มโดยประมาณในรายการคุยกันวันเสาร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับน้องหมาน้องแมวค่ะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Bakitech นะคะนี่เป็นอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าแหมถ้าไม่บอกนี่มันนึกว่าเป็นของตกแต่งบ้านที่ดูดีมีสไตล์ทีเดียววันนี้เราอยู่กับ2หุ้นส่วนเจ้าของแบรนด์ Architect นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะคุณคิดดีคือ2ผู้เริ่มแบรนด์ Bakitech ถูกมั้ยคะอ่ะเริ่มมายังไงต้องถามใครคุณบิ๊กป่ะคะครับก็เริ่มต้นมาจากที่ตัวผมเองนะครับทำเกี่ยวกับออกแบบอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นภูมิสถาปนิกก็คือทำทั้งออกแบบบ้านแล้วออกแบบสวนครับอ๋อนี่คืออาชีพจริงๆอาชีพหลักอาชีพหลักคือออกแบบบ้านครับอ๋อมาก่อนใช่มั้ยคะอ่ะแล้วมาเริ่มเกี่ยวกับเป็นของตกแต่งบ้านที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวแบบนี้ได้ยังไงครับก็ทุกครั้งที่เวลาไปบ้านลูกค้านะครับก็จะเห็นว่าของใช้สัตว์เลี้ยงเนี่ยครับไม่สวยครับก็ถูกจัดวางไว้ในห้องครัวหรือจุดที่มองไม่เห็นนะครับเพื่อบังสายตาเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำของใช้สัตว์เลี้ยงเนี่ยให้มันสวยลองดูว่ามันทำยังไงก็เลยออกมาเป็นอันนี้ครับอ๋อคือให้มันเสมือนหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านไปได้เลยใช่ตอนนั้นที่เริ่มคิดคุณคิดดีเข้ามาช่วยหรือยังที่เริ่มบอกเอ้ยมันน่าจะมีไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ลองปรึกษากันก่อนครับผมก็เลยลองคิดว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดจะทำเนี่ยแบรนด์มันจะอิมเมจเป็นยังไงอะไรก็เลยปรึกษาทางคิดดีคุณคิดดีดูแลในเรื่องของแบรนดิ้งใช่ครับของตัวนี้แบรนดิ้งกับอิมเมจทุกอย่างครับอ่าฮะตอนนั้นที่คุณบิ๊กไปปรึกษาคิดว่าธุรกิจตัวนี้มันไปรอดไหมรอดครับเพราะว่าพอดีผมก็เป็นเรียนอาร์คิเทคมาเหมือนกันครับคือเคยทำงานด้วยกันนะครับแล้วชอบงานดีไซน์นะครับแต่ว่าหาของที่เป็นดีไซน์สำหรับเลี้ยงหมาหายากมากเลยครับที่เมืองไทยหรือเมืองนอกครับก็หายากครับที่เมืองนอกก็ยากด้วยยากครับคือมีทั่วไปเหมือนที่เราเห็นอาจจะสีสันฉูดฉาดแต่นิดนึงอย่างนั้นที่เราเห็นใช่ไหมคะพอเขามาปุ๊บคิดดีคิดได้เลยไหมถ้ามันได้เลยมั้ยเห็นภาพเลยมั้ยนั่นคือที่มาของการเริ่มธุรกิจครับพอโอเคละเราเริ่มมีคนเข้ามาช่วยกันแชร์ไอเดียแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำสำหรับตัวของตกแต่งบ้านหรืออุปกรณ์สำหรับน้องหมาน้องแมวนี่คืออะไรก็ที่ใกล้ตัวที่สุดที่ว่าเห็นว่าทุกบ้านจะต้องมีแน่นอนเลยนะครับก็คือชุดชามอาหารของสุนัขหรือแมวเลยนะครับก็คือปกติแล้วก็คือจะเป็นชามพลาสติกง่ายๆใส่น้ำอันนึงใส่อาหารนึงเอ๊ะถ้าเราลองเอามารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันก็เป็นครึ่งนึงเป็นน้ำครึ่งนึงเป็นอาหารแล้วก็มีสแตนที่เป็นไม้จะได้เข้ากับบ้านได้ด้วยนะครับนี่คือตัวแรกตัวแรกนี่คือใช่ไหมคะอันนี้เลยนะก็โอเคคิดว่าเอาเป็น2อันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็เลยลองรีเสิร์ชความสูงว่าหมาพันกลางจะควรจะสูงเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราเห็นทั่วไปเขาก็วางกับพื้นนะใช่ครับแต่ว่ามันมีผลเสียไหมมันมีผลเสียไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดวางกับพื้นแล้วหมาทานไปนานๆเงี้ยจะทำให้ขาเขาถ่านนะครับอย่างหมาที่อายุเยอะก้มมากๆก็เหมือนคนเราเหมือนเราต้องก้มลงไปเยอะหน่อยอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะมีหน้ามืดได้ครับสุนัขก็เป็นนะครับอ๋อเหรอคะใช่ครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ดีไซน์เก๋สวยก็คือต้องฟังก์ชันการใช้งานได้ด้วยใช่ครับค่ะในแง่ของแบรนดิ้งพอเห็นว่าเขาร่วมกันคิดแบบนี้ใช่ครับแล้วแบรนดิ้งยังไงต่อให้แต่ว่าแบรนดิ้งมันเข้ามาดูแลด้วยส่วน product design ด้วยครับคือเราด้วยการต้องดูว่าแบบ product อะครับต้องใช้วัสดุอะไรเพราะว่าเราจะพยายามไม่ใช้วัสดุที่มันมีเคมีเยอะครับเพราะว่าเราก็แบบสนใจเรื่องออร์แกนิก product ที่มันออร์แกนิกกับใช้ของธรรมชาติคือมันเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ต้องปลอดภัยกับสุนัขกับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยก็แชร์ไอเดียกันออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอันนี้ใช่แล้วตอนขายนี่เป็นยังไงเปิดตัวเอาฮะ2คนขายได้แน่นอนอย่างนั้นป่ะเราก็เริ่มต้นจากการไปจองบูธเลยครับที่สวนผู้ชมศิริกิติ์นะครับงานของสัตว์เลี้ยงงานนึงกลางปีนะครับตอนนั้นก็คือเหมือนเราเป็นเจ้าแรกที่เน้นดีไซน์จริงๆในทั้งฮอล์
มีแค่เราเจ้าเดียวที่ดีไซน์ก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับใช่ครับคนสนใจมากตอนนั้นมีเฉพาะที่เป็นจานชามแบบนี้ไหมคะหรือว่ามีแคตตากรีมีหลายแคตตากรีครับมีเป็นที่นอนด้วยครับที่นอนคือตัวนี้ใช่ครับแล้วก็มีชิ้นใหญ่อีกชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งตอนเอาไปวางไปด้วยป่ะคุณกิตไปด้วยครับตอนนั้นตื่นเต้นไหมกับวางครั้งแรกก็สนุกดีครับได้แต่งบูธแบบบูธของเราก็ต่างกับคนอื่นเพราะว่าใช้ไม้แบบใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลหมดเลยครับคือไม่ได้ใช้แบบวัสดุแบบพลาสติกไม่มีแบบกระดาษเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่ไปเดินงานให้ความสนใจกับเราเยอะไหมคะเยอะครับมีคนต่างชาติไปเยอะครับคือแบบมีไบเออร์จากต่างประเทศออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับส่วนมากคนพวกนั้นจะแบบสนใจดีไซน์ของเรามากครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเห็นแบบนี้ครับไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนี่จะบอกอย่างนี้นะเหมือนไกลๆว่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่เป็นที่ทำประเภทแบบนี้ที่เมืองไทยแน่นอนที่เมืองไทยใช่ไหมคะอ่ะเสียงตอบรับตอนนั้นโอเคถือว่าประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นใช่ครับตอนนั้นเราก็ดีใจครับที่มีคนให้ความสนใจในระดับนึงหลังจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาโปรดักต์ต่อมาเรื่อยๆจะเป็นอีกชิ้นนึงที่เป็นอยู่ในแคตตาล็อกเล่มต่อไปครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คนและหมาใช้ด้วยกันได้ในพื้นที่เดียวกันจริงๆนั่นหมายความว่านี่คือสำหรับน้องหมาอย่างเดียวใช่ถูกไหมคะตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือนี่คือชามข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับพันมีไซส์เล็กใหญ่ยังไงคะอย่างนี้ตัวโตๆทานได้ไหมตัวโตส่วนมากแล้วเขาจะอยู่นอกบ้านถูกไหมครับอันนี้มันจะเน้นเฉพาะคือพันเล็กถึงพันกลางถึงพันกลางเป็นหลักนะครับแล้วมีเคยรับรองเลยคุณผู้ชมต้องคิดเหมือนดิฉันเคยมีคนงงว่าจะแบบเอาไปทานคนทานกันเองมีไหมมีคนมาถามหรือไม่มีคนมาถามครับก็คือจริงๆแล้วชามของน้องหมาที่เราใช้เป็นฟู้ดเกรดของคนใช้อยู่แล้วดังนั้นสะอาดพอสะอาดพอแต่ว่าให้หมองน้องหมาใช้ดีกว่าแม้ก็เลยจะแอบซื้อไปใส่ของตัวเองอยู่เลยนะคะนี่ปุ๊บแล้วนี่คืออะไรที่เห็นอยู่นี่คือที่นอนเป็นชุดเปลที่นอนชุดเปลที่นอนอ๋อทำไมต้องยกพื้นทำไมต้องยกเป็นฐานขึ้นมาครับก็คอนเซ็ปต์มาจากเปลของเราเวลาเราไปชายหาดเนี่ยนะครับเราก็นอนเอียงแบบเป็นจุดขึงสองข้างแล้วก็มีผ้าขึงตรงกลางใช่ไหมครับเราก็เลยลองพัฒนาว่าถ้าสัตว์เลี้ยงนอนเปลบ้างล่ะน่าสบายนะเพราะลมก็พัดได้ใต้ที่ระบายอากาศระบายอากาศได้ใช่ไหมตรงนี้มันระบายอากาศคือมันบางทีพื้นบ้านบางแห่งมันอาจจะมีไอร้อนหรือมีความเย็นอะไรอยู่นี้ใช่ไหมคะใช่ก็ยกเขาขึ้นมาซะแต่ตัวใหญ่ๆนี่คงไม่สามารถนะตัวใหญ่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอาจจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงใช่นะคะอ่ะพอเริ่มมีสินค้ามากมายเรามองนะเรื่องของการทำการตลาดกลุ่มเป้าหมายหลักๆของเราคือใครคือรุ่นใหม่ๆอะครับที่เริ่มแบบไปอยู่เองครับไปซื้อคอนโดเริ่มแต่งบ้านเองแบบกลุ่มที่ชอบของไอเคียครับคนเราเริ่มแบบคิดถึงแบบแต่งบ้านมากขึ้นนะครับแล้วแบบถ้าเกิดเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดเลยครับแต่ว่าชามมันยังแบบไม่เข้าครับก็ต้องทำยังไงเขาก็ต้องมาดูบาร์เก็ตแต่นี่คือทางเลือกคือบาร์เก็ตเองนะคะที่จะเอาไปเติมเต็มเป็นของตกแต่งบ้านที่มันดูเข้ากันนะนะคะเดี๋ยวมีรูปให้คุณผู้ชมดูพอเอาไปวางแล้วมันก็เข้ากับเรื่องของดีไซน์ของบ้านเราอะนะสไตล์ของบ้านเรานะคะอะทีนี้กลุ่มเป้าหมายที่บอกเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นเรื่องกลุ่มต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรทำไมสัดส่วนคนไทยถึงยังไม่ได้อาจจะไม่ได้นิยมอันนี้สักทีเป็นช่องทางที่เราไปวางด้วยที่เป็นคนต่างชาติมาใช้บริการที่เรียนเยอะนะครับก็มีที่ร้านรูมสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็กำลังจะมีที่เดอะเซเลคเต็ดที่สยามเซ็นเตอร์ครับแล้วก็เพชรเลเวอร์เซ็นเตอร์ที่ทองหล่อครับเราจะมีหน้าร้านเรามีหน้าร้านหรือเปล่ากำลังจะทำหน้าร้านอยู่ที่เจริญกรุง20เปิดเร็วๆนี้เปิดเร็วๆนี้ครับนะคะแอบบอกได้นะเดือนไหนยังไงครับภายใน 2-3 เดือนนี้ภายใน 2-3 เดือนนี้เร็วๆนี้ไปติดตามดูกันได้พอสินค้าเริ่มเป็นกับกลุ่มต่างชาติมากขึ้นต่างชาติเดี๋ยวต้องถามเรื่องคนแบรนดิ้งนิดนึงต่างชาติพอเขาเห็นความรู้สึกของเขากับงานดีไซน์แบบนี้เขารู้สึกว่ายังไงก็รู้สึกว่ามันพิเศษอะครับแฮนด์เมดอะครับคือไม่ใช่แบบของที่แบบสั่งมาจากเมืองจีนแล้วก็มาโหลๆอะครับคือคนเขาก็อยากจะมีของที่แตกต่างกับคนอื่นนะครับก็อันนี้มันก็ยูนิคครับเขาก็มีจุดขายของตัวเองแล้วก็เหมือนแบบว่างานแฮนด์เมดเนี่ยฝรั่งเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญใช่ครับมีประเทศไหนบ้างที่สั่งของเราไปแล้วอเมริกามีเยอะครับพอดีผมโตที่อเมริกาครับผมก็มีช่องทางที่ขายของที่นั่นด้วย มีคนนอร์เวย์ยุโรปฮ่องกงสิงคโปร์ก็เยอะครับแล้วที่เมืองไทยอะครับกลุ่มที่ชอบก็คือกลุ่มคนญี่ปุ่นนะครับเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะชอบงานไม้มากๆเลยครับ
แล้วเขาชอบแบบงานที่เป็น quality อ่ะครับ quality สูงครับก็ต้องมีคุณภาพด้วยใช่มั้ยคะคือใจอาจจะสูงหน่อยนะคะแต่ว่างานได้ดีไซน์ได้คุณภาพในแง่ของ product design คุณบิ๊กนอกจากสิ่งที่เราเห็นมีจานมีเปลแล้วเรามีเฟอร์นิเจอร์เห็นว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนกับน้องหมาใช้ร่วมกันเป็นยังไงคะก็คือตอนนี้ที่ออกแบบแล้วก็ทำโปรโตไทป์เสร็จแล้วนะครับก็คือมีเป็นโต๊ะไซส์เทเบิลครับตั้งข้างๆโซฟาอย่างนี้ครับเหมือนโต๊ะกลางอย่างนี้ใช่ไหมโต๊ะกลางแต่ว่าด้านใต้เนี่ยก็คือเป็นเปลของน้องหมาให้น้องหมานอนได้ด้านใต้ข้างบนก็วางของไปวางหนังสืออะไรกันไปข้างล่างเป็นเปลคล้ายๆแบบนี้อยู่ข้างล่างใช่ครับก็เป็นผ้ากันน้ำค่ะนะคะก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คนใช้ร่วมกับน้องหมาได้ด้วยใช่ครับอ๋อแล้วเขาชอบนอนไหมถามจริงๆชอบนะครับหมาที่บ้านก็วิ่งขึ้นตลอดวิ่งขึ้นตลอดใช่ครับแสดงว่าออกแบบอะไรมานี่สองคนนี่เป็นคนเลี้ยงสุนัขด้วยเพราะเราชอบสุนัขอยู่แล้วอ๋อก็เทสกับของตัวเองก่อนเลยใช่เทสมานานก่อนอ๋อถ้ามันไม่เข้าเริ่มให้มันแปลกๆแล้วใช่ไหมก็ค่อยๆปรับดีไซน์อ๋อค่ะตอนนี้เรามีกี่ประเภทของสินค้าบ้างไหมตอนนี้ก็อาจารย์ชามที่วางอย่างนี้อัพเลที่นอนแล้วก็โต๊ะข้างครับโต๊ะข้างในอนาคตมองสินค้าตัวเองจะขยายมีของเล่นด้วยเราก็มีของเล่นหมอนอ๋อที่กำลังทำก็เป็นรูปโลโก้ของเราครับให้เขานอนขึ้นไปนอนเกลงได้ใช่ครับนะคะอนาคตล่ะอยากจะขยายให้มันเยอะกว่านี้ไหมอนาคตนะครับก็ต้องเริ่มจากการเปิดช็อปนะครับให้แบรนด์มันสตรองขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วเราจะเริ่มทำเอ็กซ์พอร์ตอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ product category ก็จะขยายไปถึงของใช้ในบ้านจริงไม่ว่าจะเป็นโซฟาตู้ก็เราก็จะหาโซลูชันในการดีไซน์ว่าโซฟาเนี่ยหมากับคนจะใช้ด้วยกันได้ยังไงในขณะที่เรานั่งดูทีวีน้องหมาจะอยู่ที่ไหนเราก็แบบเราอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆแต่เขาไม่มีที่ของเขาจริงๆครับเราก็อยากโปรไวท์ที่ของเขาจริงๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆอ๋ออาจจะเปิดมาปุ๊บนะคะข้างกันอะไรอย่างนี้คือฟังก์ชันใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันครับอ๋อนะคะในอนาคตจุดสูงสุดของธุรกิจหรือเป้าหมายของธุรกิจมองอะไรไว้และอยากให้ตัวเองไปอยู่ตรงไหนคะเป้าหมายของธุรกิจนะครับก็คือจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้น้องหมาใช้เริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับแต่ถ้าโตไปก็คิดว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีอิมเมจว่าคนกับหมาใช้ด้วยกันได้เป็นหลักนะค่ะคือการใช้ชีวิตร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันนะคะจะตอบฟังก์ชันตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมคะนะแล้วคงมีอะไรออกมาอีกเยอะๆนะคะคุณคิดดีคะต้องถามเหมือนกันละในแง่การมาร่วมกันคิดร่วมกันแบบนี้สร้างแบรนด์ออกมาแบบนี้ในหัวเราเนี่ยเรามีภาพฝันอะไรของธุรกิจเราไว้ไหมภาพฝันนะครับผมก็คิดว่าก็จะมีออนไลน์ช็อปอะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตได้แบบแต่ว่าจริงๆอะครับคือแค่อยากจะมี product ที่แบบคนกับหมาใช้ได้กันนะครับคือจริงๆอันนั้นเป็นแบบเป้าหมายของเราครับคือหาวิธีที่แบบทำอะไรที่สวยแล้วก็เข้ากับบ้านได้อะครับก็อย่างนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วใช่ครับใช่ไหมคะขอใหส่งออกได้ทั่วประเทศเลยนะทั่วโลกเลยนะทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มเปิดอยู่แล้วครับเปิดแล้วนะก็ส่งได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีขายในช็อปต่างประเทศก็จะดีครับก็จะดีนะอ้าวนั่นแหมรอลุ้นฝีมือคนไทยนะคะอันสุดท้ายคุณผู้ชมสนใจติดต่อยังไงคุณบิ๊กบอกหน่อยเบอร์โทรที่ไหนออนไลน์ยังไงได้บ้างครับช่องทางการขายของเราก็มีทางใน Facebook นะครับแล้วก็ Instagram แล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเองครับเซิร์ชอะไรยังไงคะก็ www.facebook.com/barkitech นะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้คุณผู้ชมดูเข้าไปดูได้แล้วก็ www.barkitech.com ครับเป็นเว็บไซต์เลยใช่ครับนะคะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยมะครับได้ครับเบอร์โทรนะครับ 080 ครับ212-2026ครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะไอเดียคนไทยแบบนี้นะคะช่วยการสนับสนุนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะไอเดียดีๆแบบนี้นี่ค่ะจากสองหนุ่มคนไทยตอนนี้แหละก้าวไกลสู่อินเตอร์แน่นอนนะคะและสำหรับช่วงหน้าค่ะคุณจุ๊บจางรออยู่นะคะจะพาไปทานเค้กค่ะแต่เค้กที่ว่าคือเค้กป๊อปค่ะเค้กป๊อปจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ